ร้องคือพักก้าไกลนะคะกรณีที่มีการหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกร้องถึงขั้นยุบพักกันเลยทีเดียวในจริงๆวันนี้เนี่ยทางสารรัฐธรรมนูญท่านจะมีการประชุมประจำสัปดาห์กันอยู่แล้วทางฝั่งก้าไกลก็เลยคาดหวังนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ก้าไกลเนี่ยส่งคําชี้แจงให้กับสารท่านได้พิจารณาไปแล้วหวังเอาไว้ว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขอให้มีการเปิดการไต่สวนด้วยฟังเสียงของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน หัวหน้าพักเก้าไกลพูดถึงความคาดหวังนี้กันหน่อยค่ะนั่นก็ต้องรอนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสารเนี่ยจะเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการไต่สวนเพิ่มเติม,ตมหรือว่ามีการเรียกพยานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็เราก็คาดหวังว่าสารรัฐมนูลจะเปิดโอกาสให้ พัะเก้าไกลได้มีโอกาสนะครับที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยมีการเปิดไต่สวนเรียกพยานมาเพิ่มเติม คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานหลังการประชุมของพักนะคะคําว่าพรุ่งนี้ของคุณชัยธวัฒน์ก็คือวันนี้นี่แหละที่ศาลท่านจะประชุมกันก็เลยคาดหวังว่าจะเปิดโอกาสนะคะหลังจากที่มีการยื่นรายชื่อพยานหวังว่าศาลท่านจะเปิดให้ได้มีการไต่สวนกันนะคะคุณชัยธวัฒน์พูดถึงแถลงข่าวเรื่องการแนวทางการต่อสู้ด้วยที่ถูกมองว่าเป็นการซัดเต็มข้อเป็นการไล่ข้อต่อสู้ประเด็นใหญ่ลงไปต่างๆไม่ได้เป็นการซัดเต็มข้อแต่มองว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ถ้าหากสามารถต่อสู้ได้เรื่อง ที่มองว่าจะต้องมีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่ก็เลยอยากเสนอไปส่วนกระแสงูเห่าในพัก ยอมรับมีความพยายามที่คนอื่นพักอื่นติดต่อสอสอในพักมาจริงๆแล้วก็เป็นสอสอในพักนี่แหละที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมีทั้งการติดต่อให้ไปอยู่ที่พักใหม่มีหลายต่อหลายโมเดลเลยที่บรรดาสอสอเอามาเล่าให้ฟังแต่คุณชัยธวัฒน์ย้ํานะคะว่าสอสอ,สอเหนียวแน่นค่ะแค่เอามาเล่าแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรเชื่อมัน่นความมั่นคงในอุดมการเดียวกันความซื่อตรงของสอสอในพักแล้วก็ย้ําว่า จริงๆแล้วประเด็นที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเชื่อว่ามีโอกาสในการจะต่อสู้เรื่องของคดียุบพ,พักด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรารอติดตามกันนะคะว่าในการประชุมของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการประชุมประจำสัปดาห์เนี่ยจะมีการหยิบยกวาระนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการชี้แจงของทางพักเก้าไกลด้วยหรือไม่ค่ะ